พวกแกอย่าทำอะไรคุณหนูนะอย่าทำลูกฉันนะโอ๊ยเพื่อนโทรบอกตำรวจแล้วนี่คนงานบ้านเธอนะมันจะจับฉันกับลูกไปเรียกค่าถ่ายฉันบอกแล้วไงว่าให้เบามือกับเด็กแล้วก็คนแก่โอ้ยนี่คงจะเจ็บหน้าดูเลยสินะฉันจะบอกให้พวกมันเบามือกับเธอดีไหมเอาแบบว่าไม่ต้องเจ็บปวดเลยดีไหมนี่เธอเป็นคนสั่งให้พวกมันทำเหรอฉันไม่ได้อยากทำเธอมันบังคับฉันเองเธอขู่ฉันเองเธอไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลยสักนิดไม่จริงนะเธอเป็นเพื่อนรักฉันเรื่องเงินอะฉันไม่เอาก็ได้นะเพื่อนรักเพื่อนรักเหรอเธอเคยเห็นฉันเป็นเพื่อนปองชัยมาจีบฉันก่อนเธอก็แย่งไปเธอเหมือนกับพี่สาวฉันไม่มีผิดฉันรักภากรก่อนฉันเจอภากรก่อนมันก็แย่งฉันไปพวกแกมันเลวเหมือนกันหมดไม่จริงนะคุณปองชัยอ่ะเขาไม่ได้รักเธอส่วนคุณภากรก็เหมือนกันเขาไม่ได้รักเธอเธอมันมโนไปเองปล่อยดิวะฉันไม่ได้มโนไปเองสันดานผู้ชายเนี่ยมันกินไม่เคยอิ่มแต่ฉันก็รู้จักหัวแค่นี้ทั้งปองชัยทั้งภากรมันไม่เคยซื่อสัตย์เลยสักนิดทำไมใจคอคุณถึงได้โหดร้ายอย่างนี้ฮะลาก่อนนะเพื่อนรักเอาตัวมันไปโอ๊ยจ่าเลยครับลาก่อนเฮ้ยคิดใหม่ได้ไหมเฮ้ย